สวัสดีครับคุณผู้ฟังที่รักครับคอลัมน์ทวนกระแสข่าวนะครับซึ่งเขียนโดยคุณสุทินวรรณบวรนคอลัมน์นิติพิมพ์ลงในหนังสือพิมพ์แนวหน้านะครับฉบับวันเสาร์ที่30เดือนกันยายนปีพุทธศักราช2566นะครับคุณสุทินให้ชื่อว่า Public Diplomacy นโยบายต่างประเทศในเชิงรุกระวังบุกไปเจอต่อเนื้อหาใจความเนี่ยเริ่มต้นอย่างนี้นะครับ คุณสุทินบอกว่ารัฐบาลในเศรษฐาทวีสินเนี่ยสื่อมวลชนตลอดจนนักวิาการเขาก็ออกมาแสดงความคิดเห็นในเชิงวิาพากษ์วิจารณ์โดยมั่นใจนะครับว่าปานปลีมหิทธานุกรซึ่งเคยเป็นข้าราชการและก็เป็นผู้เชี่ยวชาญด้านเศรษฐกิจและการเมืองที่เคยมีบทบาทด้านการบริหารจัดการประสานงานรัฐบาลเชี่ยวชาญการค้าการลงทุนและการต่างประเทศการที่ปานปลีเนี่ยได้เข้ามาเป็นรองนายกรัฐมนตรี ที่ดูแลง,งานด้านเศรษฐกิจและการต่างประเทศจะนำพาประเทศไทยไปสู่ความโดดเด่นบนเวทีโลกอีกครั้งหนึ่งด้วยนโยบายการทูตในเชิงรุกหลังจากที่ประเทศไทยเราดำเนินนโยบายทางการทูตแบบเงียบๆมานานแล้วนะครับนายกเศรษฐาเนี่ยไปพบปะกับชุมชนไทยที่อยู่ในนิวยอร์ก2อ0กว่าคนด้วยกันเมื่อวันที่21กันยายน มีการไปพูดคุยเกี่ยวกับนโยบายของรัฐบาลที่มุ่งเสริมสร้างบทบาทนําของไทยบนเวทีโลกและก็การทูตเศรษฐกิจเชิงรุกเพื่อขยายการค้าและการลงทุนปานปรีเนี่ยเป็นคนที่มีประสบการณ์การทํางานในแวดวงการเมืองหลายยุคหลายสมัยนะครับผ่านงานมาแล้วหลายตําแหน่งตั้งแต่ข้าราชการตั้งแต่ผู้ประสานงานในรัฐบาลปา๋าผลเอกเปรมเตียนสุรานนท์ช่วยงานด้านเศรษฐกิจการค้าสมัยนายกรัฐมนตรีบรรบหารศริลปะอาชา เป็นที่ปรึกษารัฐบาลพลเอกเวริตยงใจยุทธช่วยราชการสมัยรัฐบาลในช่วหลิกภัยตลอดถึงช่วยงานรัฐบาลพลเอกชาติชายจุนทวันและเป็นผู้แทนการค้าในรัฐบาลของไทยรักไทยจนถึงวันที่ทักษิณชินวัตรเนี่ยถูกยึดอํานาจปานปรีคนนี้แหละครับเป็นหัวหน้านําคณะผู้แทนไทยและสื่อมวลชนรวมทั้งนักเรียนไทยที่ชื่อว่านายพิธาลิมเจริญรัตเดินทางกลับจากวอชิงตันดีซี หลังจากที่ทักษิณถูกยึดอำนาจกลางอากาศเมื่อวันที่19กันยายน2549คุณสุทินบอกว่าถ้าเกิดวิกเพราะจากประสบการณ์การทำงานด้านการค้าและการต่างประเทศรวมไปถึงการเป็นผู้ประสานงานให้กับรัฐบาลมาหลายสมัยแล้วเนี่ยนะครับหลายฝ่ายก็คงจะมั่นใจแล้วครับว่าปานปรีเนี่ยจะทำให้ประเทศไทยเราโดดเด่นทางด้านการต่างประเทศแล้วก็การค้า สื่อช่ำชองต่างประเทศบางคนเนี่ยถึงกับเขียนบทความบอกว่า Thailand is back เลยนะครับแปลว่าไทยแลนด์จะกลับมาแล้วและสาธยายบอกว่าหลังจากที่การต่างประเทศของไทยเนี่ยเงียบเชียบมานานในขณะที่ประเทศเพื่อนบ้านมีมหาอำนาจมีผู้นำต่างประเทศเดินทางมาเยือนกันขวักควายหัวกระไดไม่แห้งเลยขณะที่ปานปรีเองเนี่ยก็กล่าวกับผู้สื่อข่าวบอกว่าการทูตต่างประเทศเงียบไป มันถึงเวลาแล้วะครับที่จะต้องปรับนโยบายการเป็นสาธารณะที่สาธารณชนคนธรรมดาธรรมดาเนี่ยสามารถเข้าถึงการทูตดได้นะครับคุณสุทินบอกว่ายอมรับครับว่าปานปรีเนี่ยเป็นคนที่มีความรู้ความสามารถแต่ต้องพิจารณาด้วยนะครับว่าความรู้ความสามารถประสบการณ์ที่มีมันจะไร้คุณค่าทันทีนะครับถ้าหากว่าต้องทํางานตามใจผู้ยิ่งใหญ่ที่มีอิทธิพลมีบารมีเหนือรัฐบาลปานปรีเนี่ย เป็นเจ้าหน้าที่ประสานงานในรัฐบาลป๋าได้อย่างราบรื่นนะครับแต่เมื่อมาช่วยงานรัฐบาลพักชาติไทยและก็ช่วยงานรัฐบาลของพลเอกชวลิยงใจย,ยุทธความรู้ความสามารถของเขาเนี่ยช่วยอะไรไม่ได้เลยเมื่อพักความบังใหม่นําประเทศเข้าสู่วิกฤตเศรษฐกิจที่เราเรียกกันจะติดปากนะครับว่าเป็นวิกฤตต้มยำกุง้งและเป็นเหตุให้ประเทศไทยเนี่ยต้องกลายเป็นลูกหนี้รายใหญ่ของ IMF ไปนะครับปานปรี เป็นที่ปรึกษาและก็รับหน้าที่สําคัญในรัฐบาลบุฟเฟ่คาบิเนตจนถูกปฏิวัติและก็ถูกขังอยู่ห้องเดียวกับพลเอกชาติชายจุนวันสิบกว่าวันนะครับแต่หลายปีมานี้เนี่ยปานปลีเป็นผู้แทนการค้าในรัฐบาลไท่รักไทยแล้วก็เป็นได้ไม่นานแล้วครับรัฐบาลทักษิณก็ถูกยุบแต่ดื้อที่จะเป็นรัฐบาลจนถึงวันถูกยึดอํานาจถึงได้บอกอยังไงล่ะครับว่าคนดีคนเก่งคนมีความสามารถเนี่ยทำงานสร็จผลได้ หรือไม่ได้ขึ้นอยู่กับว่าเขาทํางานให้ใครกับผู้ที่มีอํานาจเหนือรัฐบาลที่เขาร่วมงานเนี่ยเป็นใครแล้วรัฐบาลพักไทยรักไทยภายใต้การนําของทักษิณชินวัตรเนี่ยเคยใช้คําว่านโยบายต่างประเทศเชิงรุกรัฐมนตรีต่างประเทศต้องเป็นซีอเป็นผู้แทนการค้าไปในตัวผู้ที่ทําหน้าที่เป็นรัฐมนตรีต่างประเทศในเครือข่ายของทักษิณเนี่ย ไล่กันมาเลยนะครับตั้งแต่รัฐบาลพักไทยรักไทยเรื่อยมาจนถึงพักเพื่อไทยทุกคนต้องดําเนินนโยบายตามใจเจ้าของพักนะครับซึ่งมันก็ได้พิสูจน์แล้วนะครับว่ารัฐมนตรีต่างประเทศที่ผ่านมาเนี่ยไม่ได้ทําให้ประเทศไทยก้าวหน้าเลยเนื่องจากต้องดําเนินนโยบายตามที่เจ้าของพักตัวจริงเขาต้องการอย่างรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยพักไทยรักไทยก็ไปสร้างความไม่พอใจขึ้นในหมู่ประเทศที่นับถือศาสนาอิสลาม จากสาเหตุที่รัฐบาลไทยรักไทยเนี่ยส่งทหารไทยไปช่วยสหรัฐอเมริกาทําสงครามลุกรานอิรักเมื่อปี2546รัฐมนตรีต่างประเทศของพักพลังประชาชนในขณะนั้นเนี่ยไปลงนามในข้อตกลงให้กัมพูชาขึ้นทะเบียนประสาทเขาพระวิหารเป็นมรดกโลกฝ่ายเดียวหรืออย่างนโยบายเร่งด่วนของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในสมัยรัฐบาลยิ่งรักจินวัตคือการคืนหนังสือเดินทางทางการทูตให้กับทักษิณ ซึ่งเป็นนักโทษคดีรัฐมนตรีต่างประเทศไทยสมัยรัฐบาลยิ่งลักษณ์บินไปมอบหนังสือเดินทางคืนให้กับนักโทษถึงมือเลยนะครับที่ประเทศญี่ปุน่นและนอกจากนี้เนี่ยรัฐมนตรีต่างประเทศสมัยนั้นยังสนับสนุนบอชิงตันออกหน้าในปัญหาทะเลจีนใต้ซึ่งสร้างความไม่พอใจให้กับจีนและก็สมาชิกอาเซียนบางประเทศด้วยนะครับพูดได้อย่างเต็มปากว่าคนดีคนมีความรู้คนมีความสามารถเนี่ย จะใช้ประสบการณ์ปฏิบัติหน้าที่ได้ตามเป้าหมายก็แต่เมื่อคนดีคนมีความสามารถนั้นทำงานกับรัฐบาลที่มีรรมาธิบาลและต้องไม่อยู่ภายใต้อิทธิพลของเจ้าของพักที่เป็นแกนนำรัฐบาลตัวจริงนะครับแต่ว่าจากพฤติกรรมตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเนี่ยเราจะพบว่าพฤติกรรมเจ้าของพักที่เป็นแกนนำรัฐบาลตัวจริงเนี่ยยังไม่เลิกนิสัยแทรกแซงสั่งการชี้นำรัฐบาลเพราะฉะนั้นคำพูดที่บอกว่า Thai Land is back เนี่ยผมก็อยากจะถามกลับเหมือนกันนะครับว่าไอ้คำว่า is back ไอ้คำว่า back ที่ว่าเนี่ยมันกลับมาจากไหนเลยครับอย่าลืมนะครับ7ปีมานี้ประเทศไทยเรามีนายดอนประมัตวินัยเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเนี่ยนายดอนคนนี้แหละครับที่ทำให้ประเทศไทยก้าวหน้ายังมีเกียรติภูมิมีศักดิ์ศรีและก็มีมิตรประเทศคบค้าสมาคมมากกว่ารัฐมนตรีต่างประเทศ ในเครือข่ายของนักโทษเด็ดขาดชายทักษิณชินวัตรหลายคนด้วยกันผลงานชิ้นบัวแดงของรัฐมนตรีดอนภายใต้การนำของพลเอกประยุทธ์จันโอชาคือการฟื้นฟูความสัมพันธ์ที่ดีเยี่ยมกับราชอาณาจาักรซาอุดิอาระเบียนะครับบาดหมางกันมา30กว่าปีโดยไม่มีรัฐบาลไหนทําได้เลยโดยเฉพาะอ,อย่างยิ่งรัฐบาลไทยรักไทยที่เคยสมฟืนเข้าไปในกองไฟด้วยการส่งทหารไปช่วยอเมริการุกรานประเทศอิรักเมื่อปี 2,546ส่วนที่หลายๆท่านเห็นภาพบาดตาว่าผู้นำชาติตะบันตกโดยเฉพาะสหรัฐอเมริกาเที่ยวไปเที่ยวมาบินข้ามหัวประเทศไทยไปเยือนประเทศเพื่อนบ้านเช่นสิงคโปร์บ้างอินโดนีเซียบ้างและก็ล่าสุดเนีย่ยประธานาธิบดีโจไบเดนก็เดินทางไปเยือนเวียดนามหลังจากที่เสร็จสิ้นการประชุม G20 ที่ประเทศญี่ปุ่นคนที่คลั่งอเมริกันเท่านั้นแหะครับ ที่สงสัยว่าทำไมไบเดนไม่ไปเยี่ยมประเทศไทยเพราะอะไรครับเพราะว่าคนที่คลั่งฝรั่งเนี่ยเขาย่อมจะไม่เข้าใจถึงแผนการขยายอิทธิพลของสหรัฐอเมริกาในการเข้ามาในอาเซียนเพื่อปิดกัน้นและก็ต่อต้านจีนตามแผนการที่เรียกว่าอินโดแปซิฟิกนั่นแหละครับคือสาเหตุสําคัญที่ผู้นำรัฐบาลบอชิงตันเนี่ยเที่ยวไล่เที่ยวคือสมาชิกอาเซียนที่เดินตามก้นอเมริกา ในกรณีความขัดแย้งในทะเลจีนใต้และก็วิกฤตการเมืองในสหภาพพาม่าตลอดไปถึงสงครามระหว่างรัสเซียกับยูเครนนะครับในบรรดาสมาชิกอาเซียนที่เดินตามก้นอเมริกาทุกมิติเนี่ยมีอินโดนีเซียมีสิงคโปร์และก็ฟิลิปปินส์ประเทศเหล่านี้ส่วนใหญ่จะขัดแย้งกับจีนในประเด็นปัญหาทะเลจีนใต้ทีนี้เมื่อบอชิงตันเนี่ยเข้ามาหนุนหลังทางกำลังทหารและยุทธปัจจัยเลยเอ็นเอียงไปทางอเมริกาสิครับ อย่างฟิลิปปินส์นี่ยอมให้กองทัพสหรัฐเนี่ยใช้ฐานทัพเพิ่มจาก4แห่งเป็น9แห่งเลยนะครับส่วนเวียดนามก็ได้เรือดำน้ําจากศัตรูเก่าซึ่งก็คืออเมริกานั่นแหละมีเอาไว้เพื่อใช้ต่อต้านจีนฟรีอเมริกาให้ฟรีเลยนะครับสองลำและมีการทําข้อตกลงหุ้นส่วนยุทธศาสตร์ครอบคลุมร่วมกับทุกด้านส่วนประเทศสิงคโปร์เนี่ยนอกจากจะได้รับผลประโยชน์ทางการค้าแล้วยังมีฐานทัพเรือสหรัฐซึ่งอ้าง ว่เป็นท่าเรือซ่อมบำรุงอีกหนึ่งแห่งที่เกาะสิงคโปร์เพราะฉะนั้นเนี่ยไม่ใช่เรื่องน่าแปลกใจอะไรเลยนะครับที่ประเทศเหล่านี้เขาจะเดินตามก้นวอชิงตันในการประนามคว่ำบาตรคมคูรัฐบาลทหารพรมา่าและก็สนับสนุนอเมริกาในประเด็นปัญหาทะเลจ,จีนใต้ตลอดถึงประนามคว่ำบาตรัสเซียในกรณีสงครามรัสเซียกับยูเครนเพราะฉะนั้นที่มีคนพูดบอกว่า t h a i l a ด d อ s back ย่อมเป็นการพูดที่ไม่เข้าใจนโยบายการทูตของประเทศไทยเราที่จริงๆแล้วเนี่ยนโยบายของเราเนี่ยปฏิบัติการทางการทูตแบบเงียบๆไม่โฉงช่างเหมือนกับที่รัฐมนตรีสิทธิ์เววศิลาปฏิบัติในสมัยรัฐบาลป๋าเปรมนะครับคือประเทศไทยในช่วงหลายปีมานี้เนี่ยเราเป็นมิตรกับจีนเราเป็นมิตรกับรัสเซียและเราก็เป็นมิตรกับสหรัฐอเมริกาแต่เรา ไม่ได้มีการเอาอกเอาใจหรือว่าปฏิบัติเป็นพิเศษกับฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งอย่างออกหน้าออกตานะครับประเทศไทยไม่ได้ประนามรัเสเซียแถมยังช่วยเหลือด้านมนุษยธรรมกับยูเครนตามอัตภาพอีกด้วยโดยเฉพาะอย่างยิ่งประเด็นวิกฤตทางการเมืองในพาม่าซึ่งประเทศไทยเนี่ยใช้นยโยบายการทูตแบบเงียบๆอย่างชาญฉลาดไม่มีการกดดันรัฐบาลทหารพม่าเหมือนกับที่สมาชิกอาเซียนบางประเทศซึ่งอยู่ไกลออกไปเนี่ย พยายามจะประนามพยายามจะกดดันกีดกันรัฐบาลทหารพมา่าไม่ให้เข้าร่วมประชุมสุดยอดผู้นําอาเซียนและอาเซียนก็ไม่ยอมที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลทหารพมา่าแต่ประธานหมุนเวียนอาเซียนเนี่ยยินดีมีปฏิสัมพันธ์กับรัฐบาลเงาพม่าที่เรียกว่ารัฐบาลสามก,กีแห่งชาติหรือ NUG ซึ่งย่อม,มาจาก National Unity Government ประเทศไทยเรามีชายแดนติดกับพมา่าระยะทางเนี่ย2,000กว่ากิโลเมตรนะครับ ไล่มาตั้งแต่ภาคเหนือสุดที่อำเภอแม่สายจนถึงจังหวัดระนองที่ภาคใต้ของประเทศไทยไทยกับพม่ามีประวัติศาสตร์ร่วมกันมานานหลายร้อยปีแล้วนะครับเพราะฉะนั้นเมื่อเกิดความขัดแยง้งเกิดความแตกแยกภายในประเทศพม,ม่าเนี่ยมันหนีไม่พ้นแหละครับยังไงก็ต้องส่งผลกระทบมาถึงประเทศไทยอย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้หน่วยงานความมั่นคงของเราเนี่ยจึงบุรณาการงานกับกระทรวงการต่างประเทศแล้วใช้นโยบายทางการทูตแบบเงียบเงียบคือไม่ต่อต้าน ไม่ประนามไม่กีดกันร,รัฐบาลพลเอกมินองหลายแล้วก็เปิดช่องทางให้รัฐบาลทางพมา่าเนี่ยได้มีปฏิสัมพันธ์กับนานาชาติและก็ประเทศเพื่อนบ้านโดยกระทรวงการต่างประเทศได้จัดให้มีการสัมมนาพูดคุยเจรจาปัญหาพมา่าอย่างไม่เป็นทางการสองครั้งนนะครับที่พัทยากับที่กรุงเทพแล้วก็ได้ผลลัพธ์ในแง่บวกเกินความคาดหมายที่มีประเทศเพื่อนบ้านสาภาพพมา่าไม่ว่าจะเป็นจีนอินเดีย ลาวกัมพูชาบรูไนฟิลิปปินส์เวียดนามและประเทศไทยส่งผู้แทนระดับสูงเข้าร่วมพบปะเจรจากับเจ้าหน้าที่ระดับสูงของรัฐบาลทารพมา่าอย่างไม่เป็นทางการและในเวลาเดียวกันเนี่ยนะครับรัฐบาลไทยเราก็ไม่ได้ละเลยฝ่ายต่อต้านรัฐบาลพม่านะครับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีของไทยนายดอนปรมัตยวินัยเนี่ยมีการพบปะหารือกับองศาซูจีที่สถานกักกันบ้านพักบริเวณทำเนียบรัฐบาลกรุงเนปีดอ เมื่อวันที่9กรกฎาคมซึ่งเป็นงานชิ้นโบแดงชิ้นสุดท้ายเลยนะครับก่อนที่จะอำลาตําแหน่งรัฐมนตรีต่างประเทศในดอนเนี่ยเคยเป็นเจ้าหน้าที่ต่างประเทศระดับสูงคนแรกที่รัฐบาลฐานพมา่อาอนุญาตให้พบปะเจรจากับองซานสูจีได้และผลการเจรจาในคราวนั้นแหละครับดอนนําสารไปแจ้งต่อที่ประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนว่าองซานสูจียินดีที่จะร่วมเจรจา ครอบคลุมทุกฝ่ายเพื่อสแสวงหาแนวทางยุติปัญหาโดยสันติวิธีนะครับเห็นไหมครับจะเห็นได้ว่าการทูตแบบเงียบๆของไทยเราเนี่ยสามารถเข้าถึงเข้าใจทุกฝ่ายซึ่งจะแตกต่างกับอาเซียนบางประเทศที่เดินตามก้นอเมริกาฟังความข้างเดียวจากฝ่ายต่อต้านแล้วก็ใช้ในโยบายข่มขู่กดดันดังนั้นอาเซียน ยูเอ็นและบอชิงตันจึงไม่มีวันแก้ปัญหาวิกฤตการเมืองในพม่าได้อย่างแน่นอนนะครับและนอกจากนี้เนี่ยนะครับเพื่อนบ้านยักษ์ใหญ่อย่างจีนอย่างอินเดียอย่างรัสเซียแล้วก็สมาชิกอาเซียนอย่างเช่นเวียดนามกัมพูชาลาวและประเทศไทยเนี่ยเราก็ยังไปมาหาสู่แล้วก็ทํามาค้าขายกับพม่าเป็นปกตินะ,นะครับเหมือนกับสมัยที่พม่าปกครองโดยรัฐบาลที่มาจากการเลือกตั้งดังนั้นเนี่ยคุณสุทินบอกว่า ขอสรุปอย่างนี้นะครับว่าประเทศไทยก้าวไปข้างหน้าเกินกว่าจะเรียกว่า Thailand is back หรือว่า Public Diplomacy อีกแล้วนะครับคอลัมน์นี้เนี่ยก็ทำในแค่เตือนเท่านั้นแหละครับว่าการใช้นโยบายต่างประเทศในเชิงรุกเนี่ยระวังนะครับจะบุกไปเจอต่อเข้าให้โดยเฉพาะนโยบายกับพม่าเนี่ยนะครับ